บูงใบหยกล้านพวกวีเอพักก่อนขอวัคซีนไฟเซอร์ให้บุคลากรากทางการแพทย์ทุกคนบูงใบหยกเรียกร้องให้บุคลากรากทางการแพทย์ได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ล้านพวกบรรดาวีเอพักไปก่อนนะคะหลังจากที่ประเทศไทยได้รับการบริจาควัคซีนไฟเซอร์มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวน1.5ล้านโดสต้องบอกว่ากําลังเป็นที่สนใจและสังคมกําลังจับจ้องเป็นอย่างมาก ไม่อยากให้วัคซีนดังกล่าวถูกปาดหน้านำไปใช้กับกลุ่มระดับบุคคล VIP ซึ่งประเด็นนี้ในโลกออนไลน์หลายคนได้ออกมาเรียกร้องว่าบุคลากรทางการแพทย์และทุกคนที่ทำงานเป็นด่านหน้าต้องได้รับวัคซีนไฟเซอร์ซึ่งบุ้งใบหยกเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ได้โพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวโดยระบุว่าขอไฟเซอร์ให้บุคลากรทางการแพทย์บุคลากรที่อยู่หน้างานทุกตำแหน่งอาสาที่อยู่หน้างานจริงทางโรงพยาบาลฮอสพิทอลโรงพยาบาลส,สนามส่วนพักคอยจุดตรวจโควิดรวมถึงคนขับรถส่งคนไข้ และได้ย้ำถึงบรรดาเหล่าบุคคล VAP ว่าให้พักไปก่อนพวกเหล่า VAP พักความ VAP ไปก่อนนะคะขอร้องหลายคนที่ได้อ่านแล้วต่างเข้ามากดไลค์ให้รัวๆพร้อมกับแสดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่าเห็นด้วยเป็นที่สุด นอกจากนี้บุ้งใบหยกยังรด้โพสต์ถึงตนเองหลังฉีดวัคซีนซิโน,โนแวคครบ2โดสแล้วแต่ระดับภูมิมีแค่นิดเดียวส่วนชันที่ครบ2เขม็มแต่ภูมิเท่าขี้มดนั่งคอยโมเดอร์นาอย่างใจจดใจจอ่อขอขอบคุณภาพบุ้งใบหยกภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ